สบายดีน้องนักเรียนสันหอมอหนึ่งเมื่อทุกคนเนาะสําหรับมื้อนี้เนาะมาพบกับอาจารย์คือเก่าเนาะแต่ว่ามื้อนี้แม่นอาจารย์จะบ่ได้นําพาพวกหลานไปสืบต่อเรียนบทเรียนใหม่เนาะแต่ว่ามื้อนี้แม่นอาจารย์จะได้นําพาพวกหลานมาทวนคืนบทเรียนเก่าเนาะมาทวนคืนบทเรียนเก่าเที่ยวเรียนนับแต่ต้นเดือนเก่าจนฮอดกลางเดือน10นี้เนาะการทวนคืนนี่แม่นการทวนคืนเพื่อความเตรียมพร้อมในการสอบเซ็งในอาทิตย์ต่อไปเนาะเพราะว่านับแต่วันที่18ก็คือในมือวันจันทร์ที่เราจะมาฮอดนี่ในอาทิตย์หน้าเนาะแม่นจะได้สอบเซ็งวิชาหลักเนาะฉะนั้นแล้วมื้อนี้แม่นอาจารย์จะนําพาพวกหลานไปทวนคืนวิชาภาษาลาวและก็วิชาวรรณคดีทั้ง2วิชาไปพร้อมกันเนาะสําหรับรูปแบบในการทวนคืนแม่นอาจารย์จะยกคําถามขึ้นมาเนาะและก็ให้พวกหลานไปเบิ่งคืนตามคําถามที่อาจารย์แนะนําเนาะก็คือในการสอบเซ็งอาจารย์ก็ยกคําถามที่อาจารย์นําพาพวกหลานทวนคืนนี้แต่อาจารย์จะบ่ได้ออกหมดทุกข้อเนาะให้พวกหลานไปเบิ่งไปอ่านไปเล่าบทเรียนคืนเนาะรายละเอียดมันเอามาเบิ่งเนาะอยู่ในนี้การทวนคืนอาจารย์จะเอาวิชาภาษาลาวขึ้นก่อนเนาะก็คือข้อที่1นี้เป็นคําถามเกี่ยวกับวิชาภาษาลาวเนาะข้อที่1การอ่านแม่นหยังหรือการอ่านนี้มีความหมายว่าแนวใดเนาะตัวนี้นี่ให้พวกหลานกลับไปเบิ่งคืนว่าการอ่านนี่มันแม่นหยังการอ่านนี่มีความหมายว่าแนวใดเนาะซึ่งอยู่ในนี้นี่การอ่านมันแม่นหยังการอ่านมันหมายถึงการแปลตัวอักษรมาเป็นคําเว้าเนาะหรือความคิดเนาะและมีความหมายสําหรับใส่ซื้อความคิดระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านเนาะหรือว่าผู้อ่านและผู้เขียนตัวนี้นี่ให้พวกหลานเข้าใจตัวนี้แม่นความหมายของการอ่านเนาะวันนี้ข้อที่2ความสําคัญของการอ่านเนาะว่าการอ่านนี้มันมีความสําคัญคือแนวใดเนาะตัวนี้เนี่ยพวกหลานกลับไปเบิ่งคืนเนาะก็คือความหมายอยู่ที่นี่นี่การอ่านมีความสําคัญและมีความจําเป็นในการในชีวิตประจําวันเนาะว่ามันมีความสําคัญมีความจําเป็นคือแนวใดเนาะรายละเอียดให้พวกหลานไปอ่านเบิ่งว่าการอ่านนี้มีความสําคัญคือแนวใดเนาะวันนี้ไปต่อข้อที่3เนาะสำหรับข้อที่3นี้ประเภทของการอ่านเนาะให้พวกหลานกลับไปเบิ่งว่าการอ่านนี่นอกจากฮู้ความหมายมันแล้วฮู้ความสําคัญมันแล้วประเภทมันดิมันแบ่งออกเป็นจักประเภทเนาะก็คือประเภทของการอ่านนี้เนาะแม่นมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่1แม่นการอ่านในใจแล้วก็ประเภทที่2แม่นการอ่านออกเสียงเนาะตัวนี้พวกหลานชื่อนี่เป็นประเภทของการอ่านวันนี้ตัวข้อที่4ก็คือความหมายของวรรณคดีพื้นเมืองลาวเนาะตัวนี้เป็นคําถามของวรรณคดีเนาะให้พวกหลานไปเบิ่งเกี่ยวกับความหมายของวรรณคดีพื้นเมืองลาวว่าวรรณคดีพื้นเมืองลาวนี่มันมีความหมายว่าแนวใดเนาะให้พวกหลานไปเล่าไปอ่านเบิ่งเนาะก็คืออยู่ในที่นี้ความหมายของวรรณคดีพื้นเมืองนี่เนาะแม่นวรรณคดีประเภทหนึ่งเนาะมันเป็นวรรณคดีลาวนี่ประเภทหนึ่งซึ่งแม่นประชาชนสาวผู้ออกงานเป็นผู้ประดิษฐ์แต่งขึ้นด้วยการเล่าปากเป่าและได้เราสืบต่อกันมาแต่สมัยบุหารจนถึงปัจจุบันเนาะตัวนี้ให้พวกหลานไปอ่านไปเบิ่งคืนความหมายของวรรณคดีพื้นเมืองลาวเนาะวันนี้เอาไปต่ออยู่ในที่นี้ก็คือจะมีข้อที่2สําหรับคําถามวรรณคดีเนาะอยู่ในนี้ประเภทของวรรณคดีพื้นเมืองลาวนี่เนาะคือบทเรียนเก่าที่เราเรียนผ่านมานี้ให้พวกหลานกลับไปเบิ่งคืนไปเปิดเพิ่มตําราไปเรียนเบิ่งเนาะว่าวรรณคดีพื้นเมืองลาวนี่นอกจากเขาฮู้ความหมายมันแล้วแล้วมันยังแบ่งออกเป็นประเภทเนาะมันมีประเภทใดเด๋เนาะซึ่งอยู่ในนี้วรรณคดีพื้นเมืองลาวนี่มันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทเนาะตัวนี้พวกหลานชื่อว่าแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือวรรณคดีประเภทคําห้อยแก้ววรรณคดีประเภทคําห้อยกองและก็วรรณคดีประเภทแสดงถึงเวทีเนาะตัวนี้พวกหลานชื่อนี่เป็นการทวนคืนเกี่ยวกับวรรณคดีพื้นเมืองลาววันนี้เอามาเบิ่งแต่ละประเภทเนาะ